เป็ดเทียงคู่บ้านเทียงคู่คุณสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันช่วงปลายสัปดาห์นะฮะวันนี้ข่าวคราวก็บนๆนะไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นนัยยะเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องของปล่อยตัวกลุ่มดาวดินเอางี้ดีกว่าไม่ใช่ดาวดินผมบอกคุณหลายครั้งแล้วว่าครับไม่จำนักศึกษา7คนนักพนัน1คนแล้วนักชกตำรวจ1คนที่เหลือคือคนธรรมดาอดีตนักศึกษาผมไม่จำคือการที่คุณไม่พูดถึงรายละเอียดเนี่ยมันทำให้คนเข้าใจผิดถึงสาระสำคัญเออาร์ก็14นักศึกษามันไม่ใช่14นักศึกษา7นักศึกษา21นักพนัน1นักชกตำรวจแล้วที่เหลือคนธรรมดาเรียนจบบ้างไม่จบบ้างรีไทร์ก็มีเนี่ย14นักศึกษาลั่นพวกลั่นอะไรพวกนี้คือเป็นกลุ่มที่ต่อต้านเผด็จการนะคือผมอะไรรู้อ่ะผมเสียดายนะคือเขาต่อต้านเผด็จการเนี่ยเขาบอกเผด็จการเนี่ยก็เหมือนอะไรนะเหมือนเผด็จการก็คือเผด็จการเหมือนสุชาติสวัสดีสิงห์สามหลวงอ่ะคือเผด็จการก็เผด็จการคุณจะมาเถียงอะไรมากนะคือไปเผด็จการเป็นเผด็จการคือเผด็จการที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยไม่เคยเห็นนะแต่ประชาธิปไตยเป็นเผด็จการเนี่ยมันเต็มไปหมดแล้วใช่คือที่บอกอะไรรู้ป่ะคือ14คนที่ถูกปล่อยที่ค้าไปด้วยนักพนันนักต่อยตำรวจนักชกนักอะไรบ้าบอกเขาตายได้นะเรื่องจำได้แล้วคืออยากให้มาเป็นอะไรรู้ป่ะอยากให้มาเป็นพันธมิตรนี่หรืออยากให้เป็นกปปส.แล้วก็เป็นแนวหน้าในการต่อต้านชุมนุมนะถ้าเขามีความคิดมีสตินิดนึงนะนะแล้วก็ถูกพวกเสื้อแดงกระทืบสู่ถูกส่งคนมานะอันธพาลมาไล่ยิงนะไล่ปาระเบิดนะฮะบาดเจ็บล้มตายสาหัสพิการบ้างนะจะได้รู้รสชาติของไอ้ประชาธิปไตยที่เรียกหากันเนี่ยว่ามันเป็นยังไงแม่เสียดายนะน้องถ้าแบบมีสติอะไรนิดนึงมาร่วมแล้วก็เกิดว่าสมมุติว่านะระบบทักษิณกลับมาใหม่และน้องเนี่ยเกิดสัจธรรมเห็นแสงระหว่างเฮ้ยไปให้ตายในบางทีมันเลวร้ายกับเผด็จการนั่นนะแล้วมาประลุประท้วงแล้วถูกกระทืบบ้างนะถูกอะไรบ้างเนี่ยน้องคงรู้สึกเห็นสัจธรรมนะนี่ไงไอ้ต่อต้านเผด็จการที่เรียกร้องคือไงที่คือทั้งหมดที่ออกมาเนี่ยยังไม่มีเนื้อหาสาระอะไรเลยนะมีกระโดดโลดเต้นนี่ป่ะดูไทยโพสต์บอกว่าปล่อยตัวปุ๊บสู้ต่อปั๊บสิบสี่นักศึกษาลั่นไม่ยอมรับอำนาจคสช.คณาจารย์ร้องอยู่ทุกขามว่าสิบสี่นักศึกษานักกิจกรรมกระโดดโลดเต้นหลังได้รับอิสรภาพถูกปล่อยตัวพ้นเรือนจำพิเศษกรุงเทพประกาศลั่นจะสู้ต่อเพราะไม่ยอมรับอำนาจคสช.ยันไม่มีใครบงการอยู่เบื้องหลังการที่เครือข่ายคณาจารย์เรียกร้องฐานยุติการทุกขามเสียที่เสรีภาพนัดวันศุกร์จัดสัมมนาประเด็น5หลักประชาธิปไตยคือบอกไอ้พวกคณาจารย์บอกว่าไม่ใครบ้องหลังนี่นะคณาจารย์ที่ไหนบ้างแต่ว่าคุณไม่เรียกคณาจารย์หรือเรียกอะไรผมเรียกนักรับจ้างสอนหนังสือนักรับจ้างสอนหนังสือคนรับจ้างสอนหนังสือนักรับจ้างไอ้พวกนี้นะมันอยากจะรู้มีตัวไหนบ้างนะคือต้องใช้คำพูดอย่างนี้เพราะว่าคือยามที่ประชาชนที่ต่อสู้เพื่อความถูกต้องเพื่อความเป็นธรรมนะคือไม่ต้องการเผด็จการไม่ว่าในรูปแบบไหนในรัฐสภาเลยนะแล้วก็ถูกใช้อำนาจรัฐเนี่ยนะมาปราบปรามอย่างรุนแรงนะฮะไอ้พวกคณาจารย์นี้มันหายหัวไปไหนไอ้การริดรอนสิทธิเสรีภาพเรื่องห้ามชุมนุมบ้างคุกคามเอาตำรวจไล่ตีบ้างบางทีเขาเพิ่งเริ่มชุมนุมเปิดทางให้เขาแล้วก็ปาระเบิดแก๊สน้ำตาลัดขั้นตอนเลยเนี่ยไอ้พวกอาจารย์พวกนี้นะฮะมันหายหัวไปไหนส่วนนักศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมห้องสมุดห้องวิชาการสัมมนาในฝ่ายวิชาการอยู่แล้วบางคนเขียนตำราขอทุนฝรั่งไปเรียนนอกขอทุนนอกนะแล้วก็ที่เหลือก็จัดดูข้อส่งข้อสอบอะไรตามเรื่องตำราอ่ะมันประจำนักประชาธิปไตยที่ไหนผมไม่เคยเจอนะคือพอไอ้ไฟล์นึงนะยิงเอาปกติพวกนี้นะเขาก็ไม่ค่อยปรากฏตัวในสังคมนอกของเขาอยู่แล้วนะคือพวกนี้จะคลุกอยู่กับเรื่องวิชาการอย่างเดียวเขาไม่กล้าสู้โลกภายนอกนะคือไม่กล้าพิสูจน์ตัวเองกับโลกภายนอกว่ามีสติปัญญาภูมิปัญญาที่เป็นเนี่ยนอกจากไปคุยกันในหมู่เองแล้วก็สมหัวคุยกันเองอ๋องั้นก็เป็นนักประชาธิปไตยนักอุดมการประชาธิปไตยในกลาครอบดิคือเขาไม่ได้ไม่ประจักษ์ทำนี่ใช่ไหมเขาไม่นักประชาธิปไตยนักประชาธิปไตยในกลาครอบมันไม่เคยได้เห็นอะไรเลยเขาเป็นแค่
พวกรับจ้างสอนหนังสือแล้วก็อิงวิชาการเป็นฉากบังหน้าเพื่อความน่าเชื่อถือแล้วก็ทำเป็นเสวนาในวิชาการคนนั้นยอคนนี้ยอคนนั้นอาจารย์นั่นดงนี้อย่างนี้คือสมาคมยกก้นกันเองนะสมาคมดมก้นกันเองแล้วก็เชียร์กันไปเชียร์กันมานั่นแล้วจัดกลุ่มกิจกรรมนั่นนี่โน่นนะนะแล้วก็นี่เราจัดกลุ่มนี่มีหากิจการทำแต่ว่าไม่กล้ามานอกรั้วแสดงภูมิปัญญาข้างนอกรั้วไงกลัวเขาจับได้ว่าอันนี้ไม่มีอะไรเลย มีแค่กระพี้ของความเป็นวิชาการไม่มีความรู้พอที่จะนำชูสังคมอะไรนอกจากหน่วยนักศึกษาจากกิจกรรมคือกลุ่มนี้ไม่กล้าทำงานภาคเอกชนเพราะรู้ว่าไปสมัครงานปุ๊บเขารู้ว่ามีความรู้ความสามารถที่แท้จริงจำตำรามาสอนคือจบปุ๊บจะพ้นสภาพนักศึกษาปุ๊บมันเป็นอาจารย์เลยไงไม่กล้าทำงานทำภาษาเอกชนต้องพิสูจน์กันว่าเฮ้ยคุณทำงานหน่วยงานองค์กรนี้สิไปบุบริษัทคุณเจริญสิบริษัทซีพีสิโง่เฮงดูได้ไหมบริษัทคุณประชัยสิบริษัทแบงก์นนท์สิไปสมัครงานเขาจะรับหรือเปล่าคือเรียนมาเพื่อเป็นสอนคือเป็นนักเรียนแล้วเรียนรู้และท่องจำตำราฝรั่งมาแล้วเพื่อมาสอนต่อนักสอนต่อแค่นั้นละก็เมื่อวานที่ผมพูดก็ไม่ผิดแต่บางคนก็คิดว่าตัวเองเป็นฮีโร่ในหมู่คนล้านคนเนี่ยมีคนชมเชยเขาแค่ร้อยคนเนี่ยเขาคิดว่าเป็นฮีโร่แล้วอย่างนี้คือคุณเคยฟังเรื่องกบแบ่งเบ่งกับวัวไหมกบอ่ะคือกบมาอยู่จักรลาครอบปุ๊บเลยเจอวัวยืนอยู่ไงไอ้วัวนี่ตัวขนาดนี้เดี๋ยวข้าเบ่งพอ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 งนะเจอทางไหนสุดท้ายตายตายเห็นด้วยครับจะเคลื่อนไหวต่อต้านเผด็จการเลยการริดรอนสิทธิเสรีภาพเห็นด้วยครับแต่ถามคำเดียวพวกเจ้าไปมุดหัวอยู่ที่ไหนตอนที่ทักษิณมันระบบทักษิณยิ่งรักเนี่ยมันไปคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวสันติอหิงสานะครับมือเปล่านะครับสองมือเปล่านะฮะพวกเองไปอยู่ที่ไหนกันวะแล้วกรณีความเสียหายเกิดจากข้าวมันสำปะหลังนะ900,000 ล้านบวก50,000 ล้านนี่นะพวกท่านทั้งหลายมีจุดยืนเรื่องนี้อย่างไรบ้างแล้วไม่ได้ศึกษาแล้วไม่ได้ศึกษาไม่มีข้อมูลอ่ะไม่มีข้อมูลผมอยากถามว่ากรณีที่ถอนยศทักษิณนี่นะพวกท่านมีจุดยืนเรื่องนี้อย่างไรบ้างในแง่ของความเป็นระบบนิติรัฐกระบวนการยุติธรรมระเบียบราชการตำรวจเดี๋ยวขอทำวิจัยก่อนขอทำวิจัยขอทำวิจัยก่อนผมว่าเรื่องภัยแล้งนี่พวกท่านมีความเห็นอย่างไรบ้างในการที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนในชุมนุมที่ท่านสอนหนังสืออยู่อันนี้ไม่เป็นไรอันนี้เราไม่ว่าแต่ว่าเอาเรื่องไอ้ที่มันเห็นนะเรื่องจำนำข้าวเนี่ยเรื่องนั่นเรื่องถอดยศเนี่ยนะโอเคภัยแล้งก็เป็นเรื่องที่ต้องเกี่ยวเราถามว่าท่านเคยจัดกิจกรรมช่วยเหลือชาวประมงท่านเคยจัดกิจกรรมช่วยเหลือชาวเหมืองทองที่ถูกนายทุนไล่ทุบไล่ตีและท่านช่วยเหลือชาวนาชาวบ้านที่พื้นที่ถูกทำลายเพราะว่าการลุกคืบของนี่ไหมท่านเคยพูดถึงปัญหาเศรษฐกิจที่บรรดาธุรกิจใหญ่ไล่ทุบธุรกิจเล็กไหมคุณสมบัติพูดอย่างนี้นะมันย้อนเลยนะเพราะว่าย้อนในอดีตในการต่อสู้ในการเคลื่อนไหวทำกิจกรรมของนักศึกษาในอดีตนะเขาดูหมดแล้วเป็นปัญหาน้ำตาปัญหาเรื่องปากทางปัญหาอะไรเขาออกมาเคลื่อนไหวหมดนะใช้ผ้าฝ้ายของไทยยิ่งไอ้ทุจริตอะไรนะอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวนี้มันหายไปไหนไปกิจกรรมบ้าบอคอแตกอะไรเนี่ยนะแค่หนุนนักศึกษาคืองานนี้เขามองว่ายังไงก็ไม่ขาดทุนเพราะหนุนนักศึกษาตัวเองไม่ต้องออกหน้ามาเข้าชื่ออย่างเดียวดังใช่ไหมคุณมันไล่ดูว่าโอ้โหมันแดงแดงมีทั้งแดงแท้และแอบแดงแล้วพวกคณาจารย์พวกนี้นะไม่เคยได้ยินเนี่ยนะฮะมาด่าทักษิณแม้แต่คำเดียวไม่มีรอดูว่างานนี้มีสปอนเซอร์อะไรไหมอาจจะทำหนังสือกิจกรรมนั่นนี้โน่นนะมีสปอนเซอร์จากประชาเอกชนไหมครับปกหน้าปกในปกหลังอ่ะนี่เราพูดทันกับเขาไปไม่เราพูดจานี่ดูหมิ่นเขามากเลยนะอะไรดูหมิ่นเหยียดหยามไม่ได้หมิ่นเลยมองข้ามความจริงเป็นอย่างนี้ตลอดเวลานะคือคุณมีสภาพเป็นคนรับจ้างสอนหนังสือเนี่ยคุณได้แสดงภูมิปัญญานอกจากการมาเข้าชื่อเข้าเสียงนะ
แล้วก็ในตำราความรู้ในตำราที่สอนเด็กเขาแล้วกดหัวเด็กห้ามเถียงห้ามสอนห้ามถามห้ามซักห้ามไซให้ฟังอย่างเดียวนะนั่นไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วครับแต่ประชาธิปไตยผมไม่รู้มันหมายความว่าอะไรนะผมยืนยันเจตนารมณ์เดิมนะคือผมไม่รู้ลัทธิบ้าบอคอแตกอย่ามาประดิษฐ์คำก็อะไรมาคุยกับผมเลยผมรู้ผิดชอบชั่วดีผิดก็ผิดถูกก็ถูกแล้วโตหมาเรียตูดไม่ถึงเลยนะฮะอย่ามาบอกว่าผิดยังไงเขาเรียตูดหมาไม่ถึงแล้วฮะข้ามนะฮะก็ตกลงอันนี้ก็จับตาดูกันต่อไปว่าคนที่ถูกปล่อยออกมานะกลุ่มที่ถูกปล่อยออกมากี่คำต่อเนื่องไงเขาบอกไงก็ทำไปเถอะไม่เป็นไรเราทำไปแล้วถามว่าถ้าบอกนะบอกว่าคนที่สารภาพเป็นยังไงช่วยกันบอกความจริงด้วยบอกคนที่นักศึกษาบอกนักศึกษาบอกผมไม่ใช่นักศึกษาครับกรุณาบอกด้วยอย่าให้มหาชนเข้าใจผิดว่าคุณนักศึกษาทั้งหมดตามนี้นะเข้าใจตามนี้กรุณาเข้าใจตามนี้นะจะพยายามจำไหมชอบลืมด้วยสอนไม่จำนี่เดี๋ยวไปดูนะฮะอดีตเรื่องสืออันนี้นิดหนึ่งไม่ได้มาประจานเขานะเรื่องอะไรอ๋อนี่มันคุณจะคุ้นฟื้นฝอยหาตะเข็บเหรอไม่ใช่หรือฟื้นหาอดีตคือไปหยิบหนังสือเล่มนี้มาเอ๊ะเราก็ทำหนังสือเยอะเหมือนกันนะหนังสือเล่มนี้เนี่ยออกมาหลังจากเหตุการณ์ในประมาณสัก10 วันนะไม่เกิน10 วันว่าเสือปืนไปเหตุการณ์พฤษภาธมินปี2535นะฮะแล้วผ่านไป23 ปีนะนะปี93ดูนิดดูภาพถ่ายนิดนึงดูดิคุณลุงจำลองยังไงอย่างนั้นน่ะยังหนุ่มอยู่เลยคุณดูดิใช่โอ้โหตอนนั้นนี่ผมเนี่ยทหารบุกแววตัวข้างในโน่นใช่ไหมตอนนั้นนี่ผมคุณอยู่ที่ไหน40ก็เป็นเจ้าของนี่ไงหนังสือนี่เรื่องนี้ไงไทยฟินแลนเชียลเนี่ยนะก็แล้วอยู่ในกลางดงชุมนุมเลยนะกลางดงแล้วก็บ้ามากมันก็บ้าเหมือนกันเนี่ยก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนิดหนึ่งวันที่19ถ้าอย่างประมาณ19มันเลยไปแล้วนี่มัน17พฤษภาคม18 10คืนวันที่18ไม่มันเกิด17 18 19เขาตุ้มตามกันวันที่17ไม่ใช่เหรอ17ใช่แล้วก็เขาย้ายมาตั้งมาที่รามคำแหงแล้วก็ตั้งบังเกอร์นี่หน้าออฟฟิศผมเลยและเป็นทางตันเลยวันหนึ่งคนก็มาดูเลยนะว่าวันที่19คืนวันที่19เนี่ยก็จะต้องเป็นวันจบละเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็เรียกทั้ง3นั่นไปนะทั้งคนไปอันนี้ก่อนมาหน้าวันที่18ก็จะมีข่าวว่าเดี๋ยวเขากวาดล้างหมดอีก 3,000 ศพเนี่ยก็ไม่เป็นไรที่นั่นเป็นร้อยศพแล้วเนี่ยหลายร้อยศพหรือยังไงเนี่ยที่ราชดำเนินก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะมาเอาแล้วเอาเครื่องบินขึ้นมาด้วยแล้วก็บอกว่ามีป่าวายเข้ามาทีแรกอ๋อแล้วว่ามันเลยไหมมาตอนเย็นๆเนี่ยอะไรรึเปล่าเป็นข่าวว่าเฮ้ยเข้ามาแล้วก็มาเป็นพวกมาอยู่กับพี่ตุ๋ยโอ้โหแล้วก็คืนนั้นเขาจะกวาด 3,000 คนที่รามคำแหงเท่าไหร่ก็เนี่ย 3,000 คนได้เสียชีวิตไปแล้วคนก็ยอมตายจำนวนหนึ่งเพื่อเชือดไก่ให้ลิงดูก็ว่ามีคนมาเดินอยู่แถวหน้าออฟฟิศจะเดินเข้าไปทางรามนะปรากฏว่าทหารก็มาสิงห์ทะเลทรายมาปั๊บเลยนะโอ้พวกนี้ก็วิ่งกันบ้าก็วิ่งเข้ามาในออฟฟิศผมรถจิ๊บติดปืนโกเล60ที่เขาเรียกรถจิ๊บสิงห์ทะเลทรายก็วิ่งเข้ามาในออฟฟิศผมคราวนี้ออฟฟิศผมเนี่ยมันเข้าได้ออกไม่ได้ไงมีรูเดียวแล้วเป็นกระจกนั่นน่ะนั่งออฟฟิศหนังสือพิมพ์ไทยฟินแลนเชียลนะก็เลยกำลังทำงานอยู่กำลังปิดต้นฉบับอยู่เห็นเขาวิ่งมาเต็มเลยแล้วก็ถามให้คุณมาใหม่เนี่ยบอกมาดูเขาบอกเฮ้ยถ้ามาดูเลยนะมันนี่มันอันตรายมากแต่ถ้าคุณมาต่อสู้เนี่ยผมนำไปเลยอยู่หลังบังเกอร์เดี๋ยวผมพาไปเขาอยากกลับบ้านกันตอนนั้นคุณเชื่อไหมบนถนนนี่เงียบกริบเลยนะมีแต่สิงห์ทะเลทรายสองคนอยู่รถจี๊ปสองคันคันเดียวสองคันสองคันอยู่ปากซอยแพทย์ปัญญาโรงพยาบาลแพทย์ปัญญาห่างออฟฟิศผมไปประมาณสัก40 เมตรผมบอกถ้าคุณอยากกลับบ้านก็ถามคนที่มาอยู่ในออฟฟิศผมเนี่ยมันก็แน่นหมดแล้วทำงานก็ไม่ได้นะแล้วเกิดมีอะไรเนี่ยเขายิงเข้ามาเนี่ยตายหมดนะไม่มีทางออกผมบอกว่าถามอยากกลับบ้านอยากไปไหนอยากกลับบ้านกันประมาณสัก50 คนนะผมก็
ผมเมื่อเดินออกจากออฟฟิศมาเชื่อไหมเดินไปสิงห์ทะเลทรายไปรถจี๊ปติดเป็นกลอนโอ้โหเดินเดินไปคนเดียวเลยนะว่าคนอื่นแถวนี้เงียบไปหมดเลยเดินแล้วทำไงเอาเข้าไปให้พอน้ำดื่มไปให้ก็เดินก็จะไปขออนุญาตเขาว่าเนี่ยจะมีประชาชนที่มาถือธงไปไหมถือธงขาวไปไหมเดินเดินไปผูกผ้าขาวโยบอกไว้ไหมพอไปใกล้เนี่ยประมาณสัก15เมตรเนี่ยเขาที่ปืนที่เขาไปทางซอยนะหันมาเลยเข้าไปในซอยเนี่ยค่อยๆเริ่มเป็นเสียงจำนั่นเลยแก๊กๆๆๆมาทางผมนะแล้วคุณทำไงขออนุญาตจะมีประชาชนที่เข้ามาไทยมุงเนี่ยเขาอยากกลับบ้านขอให้เข้ากันนะแล้วเคยฟิลป่ะก็มันเคยอยู่แล้วไงมันเคยเรื่องดึกแล้วเหรอเออดึกแล้วนั่นน่ะเนี่ยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้วไงเขาให้ไปได้ไหมเขาให้ไปก็ไปให้ไปโอ้โหแล้วไปไงอ่ะผมนำทีมมาเดินมาปั๊บก็นำทีมเขานั่นไงเดินกลับไปไหนอ่ะก็กลับไปทางพอคลองตันแล้วก็แยกย้ายได้แล้วแล้วเดินไปมีใครจะไม่เนี่ยไม่ไม่มีรถมีอะไรวิ่งเหรอเขาไปไม่มีไม่มีไม่มีก็เดินกันมาก็เดินกันมาเขาก็เดินกันมาก็ต้องเดินกันเดินไปชาวบ้านแถวนั้นน่ะไม่รู้เขาจะไปไหนไม่รู้เราก็นำทางส่วนแค่รถเนี่ยเราก็กลับมาทำงานต่อวันนี้มีชีวิตอยู่เปล่าคนเหล่านั้นน่ะอยู่น่าจะอยู่มีนะมีนักร้องวงอะไรสักอะไรกระสาบอะไรเนี่ยสักวงเนี่ยเข้าไปด้วยนี่ก็มาแหมเหตุการณ์ทางการเมืองร้ายแรงนี่นะผ่านมาแล้วนะ23ปีไม่น่าเชื่อนะแล้วตอนนั้นผมยังหนุ่มแน่นเลยนะปึ๊กเลยนะโอ้ยตอนนั้นผมก็ไฟแรงเลยผมอายุ40กว่า42อ่ะ42 43เออไม่ใช่ไฟแรงไงเดี๋ยวนะคือร่างกายนี่บึกเลยตอนนั้นผมยังผมจำได้ผมให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุ ABC ครับเขาไปสัมภาษณ์ผมผมบอกว่าคุณคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์วันนี้ผมบอกว่าผมบอกประกาศชัดเจนว่านายกสุจินดาและมันสุจินดาจะต้องไปอย่างเร็วสุดนะไปภายใน3วันอย่างช้าสุด7วันไม่มีทางอยู่ได้ถามมันไปจริงๆนะไอคนนั้นนะชื่อวิทเทเกอร์อยู่สถานี ABC ต้องจำผมได้นะว่าผมนี่บอกเลยว่ามั่นชัดเจนว่า3วันอย่างเร็วสุด3วันอย่างช้าสุดไม่เกิน7วันต้องไปภายใน3วัน7วันภาษาโบราณ3วัน7วันถ้าไปจริงเลยนะตอนนี้มีใครเชื่อจะไปอ่ะผมว่าสามวันต้องไปอย่างนี้อยู่ไม่ได้คือเอามาพูดบ้างดีกว่าว่าเนี่ยรัฐบาลสุจินดาเนี่ยต้องไปนะแล้วทำไมหนังสือพิมพ์ไทยแลนด์เชี่ยวของผมเนี่ยต้องไปตามมา ไปมันไม่มีท่าเลยไหม อันนี้คือตัวตีกินตัวสุดท้ายใช่ไหมใช่ป่ะตีกินเงินก้อนสุดท้ายใช่ไหมแล้วจะพังภาพไปใช่ไหมยิ่งกว่ากรีซเหรออ้าวกลับไปเลยเรื่องกรีซเลยพูดกันนะฮะกรีซก็ตอนนี้กำลังทำแพ็กเกจใหม่คือกำลังพิจารณาจะแพ็กเกจไอ้แพ็กเกจใหม่วันอาทิตย์นี้บรรดาอภิมหาเจ้าหนี้ทั้งหลายแหล่นะทั้งป้าแมงกาล่าเมอร์เคลทั้งเฮียฟังซูออนลองแล้วก็ทั้งหลายแหล่ผู้นำกลุ่มยูโรโซนเจ้าหนี้ก็จะประชุมกัน IMF เอ่ยธนาคารกลางยุโรปก็จะประชุมว่าไอ้แพ็กเกจล่าสุดเนี่ยที่กรีซเนี่ยจะเยียวยากรีซเนี่ยจะว่ายังไงนี่เก่าก็ไม่ใช่จะเอานี่ใหม่จะขอกู้ล็อตใหม่นะจะเอา20จะเอา 29,000 ล้านหรือจะเอา 5-60,000 หรือเท่าไหร่กันแน่ก็มาว่ากันดูและเงื่อนไขที่พอจะผ่อนปลนได้นะทั้งสองฝ่ายยอมรับได้มีอะไรกันบ้างนะก็ว่ากันต่อไปส่วนกรีซก็มีปัญหาตอนนี้แบงค์มี4แบงค์หลักๆเนี่ยอีก2แบงค์น่าจะโดนอีก2แบงค์ครบเพราะว่าสิ้นสภาพคล่องครบรวมสิ้นสภาพคล่องไปเหมือนกับเมืองไทยที่โดนตอนหลังปี40ใช่ใช่สถาบันการเงินต่างชาติซื้อหมดเลยควบรวมต้องควบรวมหมดสถาบันการเงินแบงก์ไฟนองไฟแนนซ์โดนควบรวมแล้วก็ถูกซื้อหมดนะโดยต่างชาติจนเหลือเพียงแค่กรุงไทยซึ่งเป็นของรัฐไทยพันธุ์ยังโดนไหมไม่โดนยังอยู่ใช่ไหมกรุงเทพก็อ๋อไทยพันธุ์ไม่กรุงเทพก็ยังรอดอยู่ใช่ไหมกรุงเทพก็ผู้ถือใหญ่ต่างชาติเข้ามาใช่คือไม่ได้ถูกเทคโอเวอร์ไม่ได้ถูกเข้าโครงการแล้วนะมีหลายแบงก์แบงก์ขนาดกลางขนาดเล็กที่เข้าโครงการเหลือแล้วแต่ว่าแบงก์ใหญ่เนี่ยก็ใช้วิธีก็คือเปิดทางให้ต่างชาติกสิกรไทยก็ของสิงคโปร์ใช่ไหมใช่ใช่เข้ามาหมดแต่ชื่อผู้บริหารเป็นคนไทยอยู่ใช่แต่เขาเนี่ยเป็นหุ้นไม่ใช่ผู้ถือใหญ่แล้วไม่ได้ผู้ถือใหญ่คือแต่เขาให้บริหารอยู่ผู้เป็นผู้ถือหุ้นก็ใหญ่แต่ไม่ได้ใหญ่สุดไม่ใหญ่สุดเพราะต่างชาติใหญ่สุดแล้วใช่ไหมตอนนี้เป็นอย่างนั้นหมดกรีซก็เหมือนกันสองแบงก์ไอโดนอีกสองแบงก์ฮุบหรือค
ควบรวมเรียกควบรวมให้ดูสุภาพหน่อยครับเพราะว่าขาดสภาพคล่องและเงินสดก็คงจะเหลือวันนี้วันสุดท้ายมั้งและแบงก์จะหยุดจนถึงวันจันทร์หน้าแบงก์พาณิชย์นะจะหยุดถึงวันจันทร์หน้าคนจะไปหอบสมุดฝากเนี่ยไปเบิกก็ไม่ได้กด ATM ก็ยังได้แค่60ยูโรต่อวันและบางตู้เงินก็หมดแล้วหมดเลยไม่มีใครมาเติมเพราะว่าเมื่อ2วันก่อนมีเงินเหลือแค่500ล้านยูโรทั้งประเทศนะทั้งแบงก์ก็หมดอ่ะฉะนั้นก็ถังแตกเงินก็เหนือกระเป๋าใครกับมันตอนนี้ฉะนั้นก็บางส่วนก็กลับไปสู่สภาพโบราณคือมีอะไรมันแลกกันแลกกันไปมีลูกปัดไหมลูกปัดมีนะเปิดท้ายขายของไหมข้าวแลกเนื้อข้าวแลกหมูอะไรเงี้ยกาแฟมีไหมกาแฟแลกอะไรฮะนี่ก็คือสภาพที่คริสเป็นอย่างนี้ประเทศที่เป็นต้นแบบของประชาธิปไตยประเทศที่เป็นต้นแบบของอารยธรรมตะวันตกสมาชิกองค์การนาโต้ no action talk only นะแล้วก็สมาชิกองค์การค้าโลกอยู่ในสภาพที่ล้มละลายประเทศแรกเป็นประเทศแรกนะใช่ประเทศพัฒนาประเทศแรกที่ default ฮะฉันจะเยอะเมืองไทยไม่มีสิทธิ์ตามนี่นะเมืองไทยก็มีสิทธิ์ตามได้ครับถ้าเรายังไม่บัญญัติบัญญัติมุ่งเน้นประชานิยมครับแล้วก็กู้จนเกินตัวแต่ตอนนี้สถานการณ์ที่น่าห่วงที่สุดนะฮะคือจีนใหญ่ขึ้นมาคือแรงขึ้นมาก็คือจีนฟองสบู่ในตลาดหุ้นจีนเศรษฐกิจจีนนะครับเพราะว่าตอนนี้หายเงินหายไปนะ 3.2 ทริลเลียนโกดเห็นไหมฮะ 3.2 โกดคุณเปิดดูที่จีนฮ่องกงวันนี้เป็นไงตัวแดงอยู่ใช่ไหมยังไม่หนักหนาแดงเมื่อวานที่ต้องแบบว่าพักการซื้อขายไปเลยนะฮะใช่เพราะว่าลงไปเกินกำหนดเนี่ยพักการซื้อขายหุ้นจำนวนแบบข้อนตลาดอ่ะนะแต่ก็ยังเอาไม่อยู่นะก็ยังลงไป 5% กว่าส่วนแล้วก็ลามไปถึงตลาดทุนสหรัฐเมื่อคืนนี้นะฮะก็หยุดการซื้อขายไปประมาณเกือบ4ชั่วโมงนะแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะเขาบอกขัดข้องทางเทคนิคไม่ได้เซอร์กิตเบรกเกอร์นะฮะคือจะพักการซื้อขายเพราะมันผันผวนมากเกินไปของเขาประมาณ 8% ทั้งสหรัฐถ้าถึงระดับนั้นก็จะพักการซื้อขายแต่นี่เขาบอกว่าเป็นเรื่องทางเทคนิคนะเรื่องระบบมันไม่ใช่เรื่องแฮกเกอร์ไม่ใช่นะไม่ใช่แต่ว่าลงไปก็หนักเหมือนกันราคาน้ำมันก็ทำท่าไม่ดีขึ้นอีกนะฮะราคาน้ำมันก็ตกไปนิดหน่อย63เซนต์ส่วนของเบรนท์ขึ้นไปนิดหน่อยแต่ไม่ถึงครึ่งดอลลาร์ก็ยังน้ำมันก็โดยรวมก็อยู่51-52ดอลลาร์อยู่เงินบาทอยู่ที่90กว่ายังไม่ถึง34นะเมื่อวานนี้แตะ33กว่าเมื่อวานนี้แตะไปนะ33 90ทะลุ34กว่านะยังไม่ถึง34วันนี้ไม่ถึง34ทองคำก็ขึ้นอยู่เพราะว่าถ้าคนไม่มั่นใจในเรื่องอื่นนะเงินตราทั้งหลายแหล่เนี่ยทองก็จะขึ้นครับถ้าอย่างอื่นแข็งแกร่งทองก็จะลงครับนะส่วนตลาดทุนเราก็ยังถอยหลังต่อนะวันนี้ก็ยังถอยหลังต่อนะลบไปต่อเนื่องนะฮะเพราะว่าข่าวดีไม่มีเลยมันมีแต่ข่าวร้ายๆทั้งภายนอกภายในนะฮะทำไมก็เลยเป็นปัจจัยที่ไปกดดันให้เกิดการเทขายมีรายย่อยๆนะฮะเข้าไปสู้แต่ว่าสู้ไม่ไหวฝรั่งขายนะกองทุนขายหมดเลยนะฮะก็ระมัดระวังเรื่องการลงทุนนะอย่างที่คุณสวนบอกอะตอนนี้มีเงินสดก็เก็บไว้จะจับจ่ายได้มากก็ควรจะหยุดจับจ่ายในตลาดทุนด้วยลงมาตรงนี้นะฮะคือเก็บเงินสดไว้ก่อนตอนนี้นะสถานการณ์ไม่แน่นอนเนี่ยเพราะว่าจีนนี่นะถ้าตุ้มตักกันมาคลิกนี่จะนิดเดียวเองนะใช่เป็นเรื่องเล็กเพราะจีนเป็นเศรษฐกิจอันดับ2โลกนะครับถ้ามีตุ้มตามขึ้นมาโอ้ผลกระทบจะมหาศาลกรีซกลายเป็นเรื่องจ้อยไปเลยอ่ะฮะต้องแล้วถ้าบวกกรีซกับจีจีเข้าด้วยกันไอ้ผลกระทบจะต้องมีเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ครับใครแข็งแกร่งใครผูกติดกับกลุ่มเหล่านี้ก็มีความเสี่ยงต่างกันนะครับครับก็ดูในประเทศก็ยังเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะเมื่อวานนายกยั่วๆหน่อยนะเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณนี่ก็ถือว่าเหลืออีกกรกฎาสิงหากันยา2เดือนกว่านะแต่งบยังเหลือบานเบ็ดเลยไม่ใช่งบประมาณถ้าเบิกจ่ายช้านะแต่ว่าเร็วไปเนี่ยนะถ้ามันมีความจำเป็นต้องใช้เนี่ยก็ไม่ต้องเร่งเบิกจ่ายออกมานะฮะไปต่อเลยเห็นเขายังไม่สั่งเบรกนะฮะก็ไปต่อเรื่องนั่นหน่อยไหมค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมอะไรฟ้องอ๋อ
เมื่อวานนี้คนออกมาเต็มเลยเมื่อวานนี้โอ้โหท่านอภิมหาเนติไม่ใช่บริกรเนติหน้าหานักกฎหมายกูรูนักกฎหมายท่านวิษณุบอกว่าโอ้ไอเรื่องนี้นะเงินฟ้องนี่นะคิดได้ทีหลังดีเพราะจะฟ้องเยอะเนี่ยมันหลายพันล้านนะค่าธรรมเนียมศาลน่ะใช่ไหมมันดูเหมือนเกิดความเสียหายขึ้นมาโอ้โหไม่จริงด้วยต้องเงินไปจมให้ศาลเท่าไหร่สี่ห้าพันล้านนะหลายพันล้านเลยนะจะทำไงดีรัฐก็เอาเงินไปฟ้องนี่นะคุ้มเปล่าเนี่ยวันนี้ปรากฏว่าอดีตตุลาการหัวหน้าคณะศาลอุทธรณ์คุณอัมพรศรีสาริคุปใช่ไหมครับศรีอัมพรนะสาริคุปฮะบอกว่าไม่ต้องกังวลเงินเข้าศาลศาลก็ส่งคืนเข้าคลังเหมือนกันนั่นแหละควักกระเป๋าซ้ายสู่กระเป๋าขวาอย่าไปกังวลอย่าไปกังวลคือการพูดในแนวของศรีอัมพรสาริคุปใช่ไหมการพูดในแนวกึ่งหมกเม็ดนะของอาจารย์วิษณุเนี่ยสร้างความเสียหายแก่ตัวเองบ้างครับแล้วสร้างความเข้าใจผิดให้มหาชนอย่างมหาศาลคือว่าก็ว่าโอ้ยทำไมมาทำไมเนี่ยมันมีคนสงสัยแม่ทำไมมาเป็นคนที่แบบเสียดายงบประมาณเสียดายเงินภาษีประชาชนเอาไอ้เรื่องนี้นะไอ้เรื่องอื่นไม่เห็นไม่จะไอ้เก้าแสนล้านเนี่ยนะคือหนึ่งไม่ใช่ว่าเก้าแสนล้านเป็นไม่ใช่ว่าเอาเงินดีไปไล่ตามเงินเสียนะไม่ใช่ว่า throw good money after bad อย่างที่ฝรั่งว่าไม่ใช่ว่าเอาปลากระพงไปตกกุ้งฝอยนี่คือเอากุ้งฝอยไปตกปลากระพงแปลห้าแปลเก้าแสนล้านคืนและถ้าว่าเกิดความเสียหายขนาดนี้แล้วนั่นนะฟ้องจะฟ้องแพ่งแล้วก็ยึดทรัพย์ความเสียหายรัฐบาลที่ยังไม่ทำอยู่นะนักกฎหมายเนี่ยควรจะชี้เห็นว่าเราอายัดเงินของผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ก่อนดีกว่าใช่ไหมถ้าถึงเวลาปั่นนั้นจะเอาอะไรมาล่ะจะเอาชายกระโปรงมาทำนี่เหรอมาผูกเสารั้วเหรอฮะก็โดนไปคือให้ความควรให้ความจริงให้ข้อมูลไม่หมดอ่ะหรือถ้าจะว่าให้ความจริงแค่ครึ่งเดียวแต่ว่าครึ่งหลังนี่มีนัยสำคัญมากกว่าเยอะแยะอะไรกัน 4,000 ล้านบาทเงินค่าลิขสิทธิ์ธรรมเนียมศาลนะก็ศาลก็รัฐบาลอ่ะเงินก็ต้องส่งคลังอยู่ดีตอนนั้นเปลี่ยนท่าทีแล้วว่าจะฟ้องแน่เอาแน่เออมีวันนี้เห็นเมื่อวานเห็นในหน้าหัวข่าวบอกว่านี่ไงอะไรนะวิษณุปัดอุ้มปูโบฟ้องก่อนสิ้นปีดูสิโพสไทยโพสต์ภาพหัวข่าวอย่างเงี้ยแล้วจะมีอะไรเหลือฮะปัดใครยังไม่กล่าวหาปัดอุ้มปูยังไม่ใครกล่าวหาอุ้มปูเลยนะแต่พูดมามันเหมือนกับว่าจะไม่เอาแล้วไม่ฟ้องอ่ะเออแล้วมันตลกคิดดูดีนะเงินเยอะนะเงินเยอะนะแต่เงินจมนะแถมมาบอกว่านะเงินหลายพันล้านเนี่ยควรจะไปลงทุนอื่นตกต่อออกผลเอ้าผมถามว่าเศรษฐกิจแห่งซวยอย่างนี้นะ 5,000 ล้านจะไปทำอะไรได้ฝากดอกเบี้ยได้เงินกี่ตังค์ดอกเบี้ยเท่าไหร่โอ้ไม่ถึง 2% นะ 2% นะใช่ไหมฮะได้กี่ตังค์เจ้าฝากจำนี่ฝากต่อปีนะนั่นแหละต่อปีใช่ไม่ได้กี่ตังค์เจ้ายกเว้นคุยปั่นหุ้นได้อะถ้าปั่นได้เล่นหุ้นยังไม่ได้แต่ว่าสถานการณ์นี้ไปปั่นได้หรือหน้าสีหน้าขวานี่กล้าไปปั่นเหรอครับนี่เลยยกตัวอย่างนะฮะเรื่องกรณีเรื่องทุจริตนะนี่เป็น 5-6 แสนล้านนะตัวเลขชัดยังไม่รู้แหละเขารอคณะกรรมการสรุปออกมาแล้วความเสียหายแต่ว่ามัน5แสนล้านนี่ถือว่าเป็นขั้นต่ำเลยนะเอาแค่นี้นะฮะแล้วมาดูเรื่องจะปล่อยให้ลอยนวลได้ยังไงแล้วมาดูเรื่องนึงนะ9บาท50สังนะ9บาท2สลึงนะขี่ช้างเขาเรียกผมเคยเป็นกับรถเมย์นะเวลาไอ้ตั๋วเนี่ยที่บริษัทนั่นแล้วเนี่ยนะแงบ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 ไปแล้วแล้วลงไปเนี่ยแล้วยังใหม่ๆเขาไม่แต่ก่อนนี่บางทีเนี่ยผู้โดยสารเนี่ยผมเป็นกระเป๋าเนี่ยเวลาคนเขารับตั๋วปุ๊บเขาก็จะขยี้เลยเหมือนพื้นอย่างเงี้ยฮะหรือไม่ก็หยิบยู่ยี่อ่ะแต่บางคนเนี่ยถือดีนะเพราะเดี๋ยวมีนายตรวจเข้ามาก็ทีเวลาเขาลงเนี่ยเขาก็แค่ทิ้งไว้นะมันปลิวๆตามรถเนี่ยก็ไปเก็บมาแล้วก็ไปขายต่อนะก็ขี่ช้างก็ได้ตังค์ตังนั้นเก็บเข้าไปเองตอนนี้ในกระเป๋ารถเมย์คนนึงนะฮะระดับสายการเดินรถที่180เนี่ยนะฮะก็ถูกปปช.เนี่ยเล่นงานก็เอาตั๋วรถเมย์ที่ใช้แล้วอ่ะเอามาขาย9บาท50สตางค์ติดคุกก็นี่นะเพราะดำเนินคดีอยู่นะก็ถือว่า
ปปช.บอกว่าไม่ว่าคดีโกงมากโกงน้อย อยากให้ประชาชนทุกคนตื่นตัวว่าโกงมากโกงน้อยโกงเหมือนกันนะก็ดำเนินคดีนะฮะแค่9.50 บาทนะฮะก็ดำเนินคดีอาญานะฮะเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีอาญานี่มากกว่าไอ้9บาทนี่เยอะฮะใช่ไหมใช่ค่ารถไปศาลแต่ว่าโกงมากโกงน้อยมันก็โกงนะฮะยิ่งโกงมากยิ่งชิบหายแต่ผมอยากให้เขาดูจับโกงมากๆดีกว่านะโกงน้อยอย่าเพิ่งจับเลยไม่เป็นไรก็เป็นตัวอย่างถือเป็นตัวทาหอนเนี่ยว่าไอ้คนคิดโกงเนี่ยอะไรมันก็เป็นความผิดนะมันอย่าไปเลยนี่อย่าไปทำเพราะว่าอย่างทักษิณเนี่ยทีเดียวโกงแสนล้านนะเขาปั๊บปุ๊บเนี่ยคือไม่เคยโกงเลยแล้วอยู่ดีมาโกงแสนล้านเนี่ยเป็นไปได้ไหมมันโกงเล็กโกงน้อยอ่ะเดี๋ยวอยู่เทมเพลตกันครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ